สวัสดีครับแหมบันเทิงยามเช้านี้นะครับรู้ก่อนไก่ขันครับเมามันก่อนไก่โหวันนี้เมามันแน่นอนกับบี้สุกิจวิเศษแก้วอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือวันนี้นี่รีวอลลุ่มตรงไหนฮะนะฮะวันนี้เรียกได้ว่ามาคึกคักกันจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้โหที่ว่าเสียดคิวมาสำหรับบี้สุกฤตวิเศษแก้วเจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชนใน Entertainment Award 4ปีซ้อนต้องเจียดแน่นอนเพราะว่าขนาดเข้าห้องน้ำยังต้องลงคิวลงคิวจริงเปล่าวันนี้ละครเวทีครับมันมีบทพูดของผู้จัดการที่ในละครเวทีเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงคิวเลยทำงานหนักมากอะไรอย่างงี้แล้วชีวิตจริงบี้เป็นอย่างนั้นไหมโอ้ไม่เลยครับเข้าห้องน้ำก็ไปเลยต้องลงคิวไม่ต้องลงคิวนะนะฮะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันมาแล้วว่าบี้ก็ได้นะครับมาร้องเพลงคืนนี้ของเธอให้กับการประกวดนางสาวไทยประจำปี2555ให้นะครับก็ติดตามข่าวกันมาต่อเนื่องนะครับแต่ยังมีงานของบี้อยู่อย่างนึงที่กำลังอยู่ในช่วงของการแสดงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ได้ชมแล้วนะครับแล้วก็แหมแน่นอนว่าทึ่งอย่างพี่บอยเองก็ดูบี้แล้วก็ทึ่งนะแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคือเก่งอะแบบทั้งร้องทั้งเต้นมีดราม่ามีโรแมนติกมีแดนซ์มีแบบโอ้โหมันทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยขอบคุณครับซ้อมหนึ่งวันหนึ่งบอกว่าซ้อม11ชั่วโมงช่วงซ้อมครับช่วงซ้อมอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าละครเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากวรรณกรรมที่มันมีเรื่องให้ยึดเกาะหรือว่าอะไรต่างๆมันเขียนเครื่องใหม่เป็นออริจินอลเวอร์ชันแล้วก็ช่วงซ้อมมันมีเต้นด้วยพาเต้นเยอะมากนี่คุณผู้ชมที่เห็นภาพอยู่นี่ไม่ได้เป็นภาพคอนเสิร์ตนะครับนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งของการแสดงรักจับใจ The Musical ที่ยังเปิดแสดงอยู่ครับผมครับเรียกได้ว่าคือถ้าพูดกันตรงๆอ่ะในเอ็นเตอร์เทนนะครับทีมข่าวบันเทิงช่อง9เราเนี่ยเห็นบี้มาตั้งแต่ประกวดอ่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการมาจนถึงวันนี้คือขอชมได้ไหมว่ามันคือเก่งขึ้นเยอะมากคือต้องบอกว่าพัฒนาการเนี่ยมันเหมือนติดจรวดนะแต่ละปีจะเห็นอะไรใหม่ๆของบี้เสมออย่างรักจับใจที่ดูบนเวทีแล้วเราดูนี่เราจะรู้เลยว่ามันลงตัวโดยเฉพาะกล้ามคุณดูอะไรเนี่ยเอ้าเขาโชว์ให้ฉันดูฉันไม่ได้ขอดูเหรอถึงอยู่ดีเขาก็ถอดโครมออกมาคนในโรงก็หึงอะไรกล้ามไงอ๋อไปคิดมาเยอะไหมแน่นมากไม่ต้องจับก็ได้มั้งเป็นตัวแทนผู้โชว์ว่าของจริงนะจริงๆมันมาจากการซ้อมครับคือปกติเป็นคนยกเวทอยู่แล้วแต่ช่วงซ้อมเนี่ยไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยเพราะว่าต้องอยู่ที่โรงละครแต่ประกอบกับการที่เราซ้อมวันละหลายชั่วโมงทั้งเต้นทั้งนู่นทั้งนี่มันทำให้ร่างกายเราผอมแล้วก็อัตโนมัติแล้วด้วยการเต้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมันขึ้นมาอัตโนมัติกินนอนที่รัชดาลัยเทเตอร์เลยไหมแทบจะอย่างนั้นเลยก็ว่าได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถนอนที่รัชดาลัยเทเตอร์ได้นะเขามีห้องมีอะไรให้แต่ว่าเราคิดกลัวผีอะไรก็ลงละครก็ต้องไหว้พระไหว้อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเยอะศักดิ์สิทธิ์เราก็เป็นคนขี้กลัวไม่กล้าอย่างที่บอกนะเต็นท์เสียเงินไป 2,000 3,000 ซื้อตั๋วการแสดงละครเวทีรักจับใจไปดูเนี่ยคุ้มพอแค่บี้หึ่งออกมาเนี่ยก็คุ้มแล้วรู้สึกจะติดแต่ต้องหึ่งเนี่ยแล้วไม่ฉันงงไงทำไมพอพี่ถอดเสื้อปุ๊บเห็นกล้ามปุ๊บคนทั้งโรงละครเป็นพันคนหึงจริงจริงอ่ะแฟนขำแฟนขับจริงไหมจริงปะหึงไหมฮะหึงไหมฮะแหมแฟนขับเขาตีตั๋วไปดูกันกี่รอบรู้ไหมตอนที่บี้ทราบข่าวโอ้โหผมเห็นนะนี่แก๊งเสื้อเขียวเนี่ยเวลาบางวันผมเปิดตัวมาปึ้งเห็นเขียวข้างหน้าบ้างเห็นตรงนั้นบ้างเห็นข้างบนเห็นจะเหมือนกับว่าจะซุ่มอยู่ตามจุดต่างๆซุ่มอยู่ไม่ใช่ซุ่มอยู่ซุ่มดูซุ่มอยู่นี่อย่างพี่คนนั้นเนี่ยเขาดูเป็น20รอบแล้วนะพี่หมวยนะฮะพี่หมวยนี่หาง่ายครับเก้าอี้ตัวไหนที่ไม่เห็นพนักพิงก็เป็นเขานั่งคือเต็มนะนั่งเต็มมากพี่หมวยดูกี่รอบครับนับไม่ถูกค่ะแต่เยอะอะค่ะเยอะไหมก็เยอะค่ะก็รอบแรกก็ที่เปิดรอบแรกก็ประมาณ17รอบแล้วตัวล่าสุดก็ยังไปดูกันอยู่ก็ดูไปครับกี่รอบที่เปิดเจ๊แกดูหมดนะไม่ต้องถามถึงอาชีพแกเนี่ยแกเกิดมาแกรวยมากแกรวยมากแกเป็นเจ้าของบี้โดยสมบูรณ์แล้วเพราะแกได้จ่ายเงินให้บี้เยอะมากถ้าถามตรงๆบางคนเนี่ยดูหนัง 2-3 รอบเบื่อแล้วอ่ะก็มันก็สนุกอะค่ะก็ทุกวันก็มีอะไรตลกทุกวันให้เราดูแต่ละรอบเหมือนกันไหมเพราะว่าดูมันคือบทมันต้องซ้ำมันเป็นความสดไงคะแต่ละรอบก็คือไม่เหมือนกันแล้วแต่อารมณ์จับผิดนะว่าบี้ผิดคิวหรือว่ามันก็มีบ้างจะมาแฉป่ะเนี่ยก็ไม่เชิงแฉแต่เขาแบบ
ลักษณะการหลุดก็คืออย่างมากแบบพูดเร็วลืมบทบ้านนิดนึงอะไรเงี้ยจริงต้องให้คนดูมาบอกเหมือนกันเนาะจริงๆมีการเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรบ้างจังหวะนิดหน่อยทราบใช่ไหมครับทราบเขาจะรู้ก็ดูตลอดคือตอนนี้ทีมงานล็อกตัวไปแล้วใครป่วยใครไม่สบายจับขึ้นไปเล่นแทนเลยพี่หมวดเสียบแทนหนูนานะไหนหนูนาไม่ใช่ค่ะเราจะไปเป็นคุณนายค่ะเป็นคุณนายพี่หมวยเนี่ยจะต้องไปวางยาให้หนูนาท้องเสียเหมือนในละครถ้าเราไปเล่นเราก็เป็นหมูนาค่ะหมูนาว่านางอยากเสียบอยู่แล้วใครก็อยากเป็นหนูนาคุณผู้ชมเพราะหนูนาประกบกับปากกระบี้เนี่ยรอบนึงประมาณ3ครั้งปากเปื่อยกันเลยทีเดียวแล้วคิดดูสิเล่นมุดเล่นไป30รอบจูบกันกี่คนตอนแรกสังเกตดูสะกิดเฮ้ยๆๆๆเค้ามุมกล้องหรือเปล่าเค้าแบบเบียดตัวมันไม่ใช่ทีวีมันเห็นจริงๆใช่ๆเป็นยังไงมีเขินมีอายกันบ้างมั้ยตั้งแต่ซ้อมจนมาถึงคือเรียกว่าพอจูบกันปุ๊บคนดูเป็นพันเค้ามองเราอยู่เค้าฮิ้วกันอะไรเงี้ยแต่ช่วงแรกก่อนที่จะมีการเข้าฉากนี่ตอนช่วงซ้อมเลยแล้วก็มีการขออนุญาตกันก่อนขอโทษกันก่อนนะอะไรเงี้ยลองซ้อมมุมซ้อมไหนกันก่อนแล้วพอเล่นมาเรื่อยๆมันก็เริ่มเข้าที่เรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวละครพอเราคัดปุ๊บหลังเวทีแล้วก็ไม่จูบกันละครับไม่จูบกันหลังเวทีนะไม่มีแน่นอนแม่ถ้าไม่จูบกันหลังเวทีนี่แล้วก็ฮึ่งอีกแล้วก็เป็นข่าวอีกนี่แอบบอกเขามีตัวละครเธอกับฉันในละครเวทีเขาด้วยใช่ใช่ใช่คือผมเห็นนะคนถือไมค์ช่องคือในเรื่องนี้ต้องเล่าให้ฟังย่อๆก่อนย่อๆไหมไม่ต้องย่อขนาดนั้นครับเล่าให้ฟังย่อๆเนี่ยคือเป็นชีวิตซุปตาคนนึงอยู่ในละครรักกับใจซึ่งบี้รับบทเป็นซันครับเป็นนักร้องเป็นซันนะครับก็ตามติดชีวิตซุปตาว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงสุดท้ายลงเอยเป็นยังไงและในเรื่องนี้ก็จะต้องมีนักข่าวด้วยผมก็มีนักข่าวอ้วนแล้วมันมีอีนักข่าวผู้ชายอ้วนด้วยครับผมแล้วถือไมค์ช่อง9อาจจะไม่ผู้ชายแต่เป็นเพศชายดีกว่าเพศชายนะถือไมค์ช่อง9เขาตรงใจก๊อปปี้ใครไปหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใคร2คนนี้นะฮะแต่มีน้องต้องตุ๊ดใต้บอกว่าเป็นแกใครว่าต้องใครเป็น PR รู้การในวงการอ๋อเป็นน้องต้องตุ๊ดใต้ไม่ใช่อันนั้นเขาแซวกันแซวกันใช่ไหมนะฮะทีนี้ต้องถามนิดนึงอยากดูสมมติคนที่อยากดูยังจะขายบัตรมีรอบให้ดูกันอีกถึงขนาดไหนบี้ตอนนี้ถึงวันที่12สิงหาคมครับครับเล่นที่เมืองไทยรัชไลเทเตอร์นะฮะแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาใครที่บอกว่าบี้เล่นเนี่ยบัตรต้องหมดแล้วหาซื้อไม่ได้เนี่ยไม่จริงเพราะเขาเพิ่มรอบคุณผู้ชมเพิ่มรอบครับผมอยากให้ไปดูกันคือหลายคนเนี่ยติดภาพรัชไลเทเตอร์ว่าเป็นละครต้องแบบละครบทประพันธ์เก่าๆทวีพบเดอะมิวสิคัลหรืออีกหลายๆเรื่องที่ติดอกติดใจละครแบบฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงของละครเวทีใช่ครับคือหลายคนคิดว่าเป็นละครวัยรุ่นดูได้เท่านั้นหรือเปล่าจริงๆดูได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นไปกับคนคุณพ่อคุณแม่แม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นแฟนคลับของละครเวทีมอนไทยรัชไลเทเตอร์นะครับที่ชอบละครที่มาจากวรรณกรรมวันทวิภพข้างหลังภาพสี่แผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปิดมุมมองอีกมุมมองนึงที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าทุกๆรอบเนี่ยเวลาการแสดงจบแล้วเนี่ยจะเห็นหน้าของคนดูที่มาดูเนี่ยยิ้มอิ่มแล้วก็มีความสุขกับบ้านบางคนผมเห็นหัวขาวๆคนงอกมาอย่างเงี้ยก็มาทำท่ารักจับใจเป็นกับเราแล้วเราคือเราเห็นบนเวทีตั้งแต่นักแสดงคนก็มีความสุขว่าที่เห็นเขามีความสุขกับเราแล้วอยากรักจับใจทำไงถ้าสองนี่มีรักครับรักฮะจับรักจับใจแค่นี้เองรักจับที่อื่นได้ไหมจับที่อื่นมันไม่เรียกว่าใจนะเซ นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณบี้มากนะครับที่มาร่วมรายการแต่อย่าเพิ่งไปจากกันนะเรามีอีกหลายข่าวบันเทิงน่าสนใจไปชมพร้อมกันครับต้องขอบคุณบี้มากเลยที่ให้เวลากับเรานะครับขอบคุณมากครับบี้มากครับขอบคุณครับขอบคุณบี้ครับช่วงนี้คืนเวลาให้พี่แดงพี่สวิทด้านนู้นนะครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณบอยเต็มนะคะรักจับใจโอ้ยทำขนาดนี้ได้นะคุณนี่นะแหมบี้เนี่ยเขาเป็นขวัญใจดิฉันอยู่แล้วซุปตาน่ารักมากนะฮะบี้เดอะสตาร์นี่บี้อะไรฮะบี้สิวอายุขนาดนี้ยังบี้สิวได้แสดงว่าไม่ธรรมดานี่เขา